เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาข้อ22ใกล้จบเรื่องนี้ละมันมี23ข้อทีนี้ข้อ22นะพี่บอกไว้ก่อนมันมีปัญหานิดหน่อยมีนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวพี่ลองอธิบายตามเฉลยเขาไปก่อนแล้วน้องลองดูว่าน้องบางคนจะเริ่มคิดว่ามันมีปัญหาแต่ว่าถ้าเราไม่คิดอะไรมันก็ตอบได้เริ่มดูก่อนแล้วกันที่ทับกระดาษรูปทรงกลมใช่ไหมรัศมี4เซนติเมตรทำด้วยอัมพันธ์ซึ่งมีดัชนีหักเห 1.6 ในทรงกลมมีดอกไม้เล็กๆอยู่บนเส้นผ่าศูนย์กลางในแนวดิ่งและห่างจากผิวด้านบนของทรงกลม3เส้นเมื่อมองดูดอกไม้ตามแนวดิ่งจะเห็นภาพดอกไม้อยู่ลึกจากผิวทรงกลมด้านที่มองเป็นเท่าใดกำหนดดัชนีหักเหเป็นเท่านี้คือในหนังสืออะเฉลยปุ๊บมันก็จะเหมือนกับที่น่าจะเหมือนกับที่น้องคิดส่วนใหญ่แล้วแหละก็คือเขาก็จะมันก็จะได้รูปมารูปวงกลมใช่ไหมจุดศูนย์กลางอันนี้คือที่ทับกระดาษของเรารูปทรงกลมรัศมี4เซนแปลว่า r เท่ากับ4 r เท่ากับ4เซนทำด้วยอัมพันธ์ดัชนีหักเห n เท่ากับ 1.6 อัมพันธ์มันคือยางไม้ที่แบบแข็งตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่แบบใสๆแล้วเท่ากับ 1.6 ในทรงกลมมีดอกไม้เล็กๆอยู่บนเส้นผ่าศูนย์กลางในแนวดิ่งเส้นผ่าศูนย์กลางในแนวดิ่งมันคือตรงเนี้ยในแนวดิ่งและห่างจากผิวด้านบนของทรงกลม3เซนติเมตรห่างจากผิวด้านบน3เซนดอกไม้มันจะอยู่ตรงนี้ห่างจากผิวด้านบน3เซนเมื่อมองดูดอกไม้ตามแนวดิ่งจะเห็นภาพนี่ตามแนวดิ่งคือตรงนี้เรามองตรงนี้จะเห็นภาพดอกไม้อยู่ลึกจากผิวทรงกลมด้านที่มองเท่าใดกำหนดดัชนีหักเหในอากาศเป็น1อันนี้เราได้อยู่ละไม่ต้องให้อย่างได้เลยทีเนี้ยเขาก็ถามว่าภาพอะเกิดที่ไหนเขาอะคิดว่าภาพมันก็จะประมาณนี้ใช่ไหมถ้าเราเรียนเรื่องลึกจริงหรือปรากฏอะภาพจะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีวัตถุก็คือดอกไม้ของเราทีนี้จากลึกจริงหรือปรากฏอะมันมีอยู่สูตรเดียวใช่ไหมถ้าเรามองแนวดิ่งก็คือลึกจริงส่วนด้วยลึกปรากฏเท่ากับ n วัตถุส่วนด้วย n ตาตรงเนี้ยจะเป็นสูตรของมันปุ๊บเสร็จปุ๊บเราก็แค่แทนค่าเข้าไปใช่ไหมลึกจริง3เซนลึกปรากฏเป็นเท่าไหร่เราไม่รู้เราแทนตรงนี้เป็นระยะ x แล้วกันลึกปรากฏเท่ากับ n วัตถุก็คือ n ของอัมพันธ์ 1.6 ส่วนด้วย n ตาตาอยู่ในอากาศ n จะเท่ากับ1เสร็จปุ๊บเราก็จะได้ x เท่ากับเราย้ายข้าง x มานี่ใช่ไหมแล้วก็ 1.6 ย้ายลงไป3ส่วน 1.6 ก็จะเท่ากับ 1.88 เซนติเมตรนี่ไงได้คำตอบแล้วซึ่งถูกด้วยคู่มือครูเขาก็จะเขียนว่าตรงเนี้ยสุดท้ายจะเท่ากับ 1.88 เซนติเมตรดังนั้นอันนี้คือสิ่งที่น้องต้องตอบนะจะมองเห็นภาพดอกไม้เนี่ยลึก 1.88 เซนติเมตรจากผิวด้านบนไม่ใช่ 1.88 ตรงนี้นะมันคือตรงนี้ระยะตรงนี้เนี่ยก็จะได้คำตอบแล้วคือ 1.88 ถามว่าทำไมพี่บอกว่าข้อนี้มีปัญหาใช่ไหมคืออันเนี้ยคือคำตอบถูกละ 1.88 ถ้าตามคู่มือครูนะคือพี่ไปเปิดมาแต่ว่าคือตามหลักการนะฟิสิกส์อะคือโรงเรียนอย่างโรงเรียนพี่มันสอนลึกอะก็จะรู้ว่าแบบอย่างอันเนี้ยเป็นอากาศตรงนี้เป็นน้ำหลักการของเจ้าตัวลึกจริงหรือปรากฏเนี่ยสมมุติตาเรามองไปตรงๆอะสมมุติปลาเราอยู่ตรงนี้ตาเรามองไปตรงๆปลาก็อยู่ตรงๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าเป็นผิวตรงพอตามันเอียงปุ๊บเนี่ย
พอตาเอียงปุ๊บอะแล้วเรามองไปที่ปากมันจะเกิดการหักเหแบบที่พี่สอนใช่ไหมมีเส้นปกติแล้วก็เข้าสู่ตาพอเรามองเห็นจริงปุ๊บภาพตามันดันอยู่ตรงนี้เวลาเราเปลี่ยนสายตาภาพมันจะเปลี่ยนแต่ในขณะที่ผิวโค้งนะผิวโค้งสมมติเป็นอย่างนี้รัศมี R อันนี้ก็คือแนวดิ่งสมมติว่าพี่มองปลาเข้าไปตรงๆอะปลาพี่อยู่ตรงเนี้ยพี่มองไปตรงๆพี่ก็เห็นปลาใช่ไหมพอพี่ย้ายอะย้ายตาเหมือนข้อเนี้ยพี่ย้ายตำแหน่งตาปุ๊บพี่มองเห็นปลาที่เดิมนะเพราะว่าแสงมันก็ตั้งฉากอยู่ดีถ้าปลามันอยู่ที่จุดศูนย์กลางของผิวทรงกลมอะแสงมันก็ตั้งฉากเข้าสู่ตาเราภาพมันไม่ได้เหมือนผิวตรงอะที่ภาพมาอยู่ตรงเนี้ยดังนั้นข้อนี้เนี่ยคือหลักการที่สูตรเนี้ยมันโผล่มาจากการพิสูจน์มุมต่างๆมันจะใช้มุมแทนเซต้าพวกเนี้ยเสร็จปุ๊บพอดังนั้นข้อนี้เนี่ยมันไม่ควรให้ว่าเป็นผิวทรงกลมไงข้อนี้มันควรให้แบบถ้ามันให้เป็นผิวแบบเนี้ยมีดอกไม้แล้วก็อันเนี้ย3เซนใช่ไหมแล้วก็หาภาพเนี่ยภาพอ่ะมันจะเกิดตรงนี้จริงๆก็คือ 1.88 ข้อเนี้ยจะไม่มีปัญหาถ้าเขาให้มาว่าวัตถุเป็นผิวตรงแต่พอเป็นผิวโค้งปุ๊บเนี่ยพี่ว่าคือมันไม่ได้อยู่ตรงจุดศูนย์กลางใช่ไหมจุดศูนย์กลางพี่อยู่นี่ดังนั้นพี่มองไปเนี่ยมันก็จะมันไม่มีทางคิดด้วยสูตรนี้ได้มันจะไม่ใช่ 1.88 มันจะเป็นอีกค่านึงแต่ว่าอันนี้คือไอเดียของพี่นะแต่ว่าถ้าตามคือมันไม่งั้นมันจะลึกเกินไปอ่ะเราก็คิดแค่นี้แหละสูตรเนี้ยแล้วมันจะได้คำตอบซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกสำหรับตามโรงเรียนสอนด้วยแหละก็ตอบอย่างนี้แหละจะได้ละก็คือสูตรนี้จำให้ได้เราก็แทนค่าไปเราวาดรูปให้ถูกก็จะได้คำตอบออกมาเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะวิธีการสะสมความรู้1พักผ่อนให้เพียงพอ2เตรียมสมุดจดบันทึกนี่เอาสมุดมาไหนอ่ะสมุดมีอยู่นี่เจอแล้ว3ตั้งเวลาดูวิดีโอความรู้อย่างสม่ำเสมอ10 โมงเลยไหมป้านกำลังดีเลย2ชั่วโมง4ผ่อนคลายกินกันดีกว่าอร่อย5ชวนเพื่อนมาโหลดแอป Nestle School แอปนี้โหลดยังน่าใช้มากเลยใช่แอปสวยมากเลยอ่ะกดตรงนี้ก่อนนะอ๋อโอเค5วิธีการสะสมความรู้อย่าลืมกลับไปทำกันนะคะบ๊ายบาย